เราก็เลยถามเป็นภาษาไทยไปนะว่ารู้จักชื่อคนสร้างแบบนี้ป่ะอ่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเธอผู้นี้จะรู้จักหรือเปล่านะแล้วเธอก็บอกว่าไม่รู้ เคยสงสัยกันไหมว่าเจ้าของแมพ Brookhaven เนี่ยเป็นใครชื่ออะไรหน้าตายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเจ้าของแมพ Brookhaven กันดีกว่านะคะก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเจ้าของแมพ Brookhaven เนี่ยชื่อว่า Wolfpack นะนี่ชื่อว่า Wolfpack คือชื่อนี้เลยเป็น username นะคะในเกม Roblox ของเขานะทุกคนแต่คราวนี้เนี่ยพี่นิวเนี่ยก็เล่นแมพ Brookhaven มาแบบบ่อยมากแต่ว่าก็ไม่เคยที่จะกดเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเลยนะเดี๋ยวเรามาทำการกดเข้าไปดูโปรไฟล์เขากันปึ๊บมาจ้าหลังจากที่เราเนี่ยกดเข้ามาดูโปรไฟล์ของ Wolfpack นะหรือว่าเจ้าของแมพ Brookhaven เนี่ยหรือว่าผู้สร้างเนี่ยเขาดูแบบแต่งตัวธรรมดามากเลยทุกคนนะนี่ก็จะเป็นแบบว่าเสื้อยืดธรรมดาแล้วก็เป็นกางเกงธรรมดานะทุกคนนะแล้วก็ใส่หมวกใบหนึ่งแล้วก็ไม่มีผมด้วยผมไม่มีนะคะไม่ได้ใช้ไอเทมผมด้วยแต่ประเด็นคือเขาเนี่ยมีผู้ติดตามใน Roblox 1ล้านคนเยอะมากนะทุกคนนะมีผู้ติดตาม follower 1ล้านคนนะใน Roblox อ่ะเอาล่ะตอนนี้นะเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของ Wolfpack แล้วนะหรือว่าผู้สร้างแมพ Brookhaven นั่นเองแล้วคราวนี้นะผู้เล่นเกม Roblox เนี่ยก็ได้สร้างแมพเกี่ยวกับ Wolfpack ขึ้นมานะเช่นแมพนี้ชื่อว่า Survive the Wolfpack Killer นะคะซึ่งในแมพนี้เนี่ยเขาทำให้ Wolfpack เนี่ยดูเป็นคิลเลอร์หรือว่าฆาตกรนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันดูซิว่าจะเป็นยังไงเอาละตอนนี้เรามาอยู่ในแมพแล้วนะคะนี่ซึ่งเป็นแมพเกี่ยวกับ Wolfpack นะคะถ้าเกิดเห็นบ้านต้นไม้แบบนี้รับรองว่าเราต้องทำการหนีอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราลองลงไปด้านล่างกันดีกว่าฟึบนะคะไหนเรา Wolfpack นั่นไง Wolfpack โอ้โหถือมีดมาเลยน่ากลัวมาก Wolfpack นายเป็นเจ้าของแมพ Brookhaven นะทำไมนายเป็นแบบนี้นอกจากถือมีดแล้วยังตาแดงด้วยนะโอ้โหแล้วดูเสื้อเปื้อนเลือดด้วยนะคะนี่เป็นไงแล้วดูหน้าตาน่ากลัวมากบุ๊คแพคนี่เราก็ว่าเราวิ่งช้าแล้วนะทำไมนายวิ่งไม่ทันเราอ่ะก็สังเกตว่าตรงหลังเสื้อเขาเขียนว่าบุ๊คเฮเว่นด้วยนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปก่อนนะไม่ต้องตามมานะตามมาหรือเปล่าวะเอ๊ะรู้สึกว่าบุ๊คแพคไม่ได้ตามขึ้นมานะรู้สึกว่ามันมีช็อปร้านค้าด้วยนะมันให้เราซื้อแต่รู้สึกว่าต้องจ่ายโลบักแน่นอนโอ้โหเดี๋ยวนะต้องจ่าย149โลบักในการซื้อสปีดคอยเหรอเนี่ยไม่มีของฟรีเหรอเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นไปดูหน่อยนะดูซิว่ามันมีไอเทมฟรีหรือเปล่านะโอ้โหพอเข้ามาในบ้านต้นไม้นี่คือโล่งมากทุกคนเจ้าของแบบนี้คือไม่ได้ให้ไอเทมเราเลยเหรอเนี่ยมันดูโล่งโจ้งมากเลยอะไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วดูระบุแพ็คยืนอยู่ด้านล่างนั้นจะเสียโลบักซื้อไอเทมมันก็กระไรอยู่ไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวลองลงไปกันนะจ๊ะแต่รู้สึกว่าแค่เราแบบอ่ะเนี่ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาสิจ๊ะเพราะว่าวูฟแพ็คนี่คือวิ่งช้ามากนะทุกคนนะก็คือไม่จำเป็นต้องมีไอเทมก็ได้นะแล้วก็สามารถวิ่งหนีวูฟแพ็คได้แล้วอะนอกจากว่าเราจะหยุดนะคะไปไงอ่ะดูกันนะอ้าววูฟแพ็คโอเคตอนแรกนึกว่าจะไม่ตุยนะคะอ่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราล่อให้วูฟแพ็คตกแมปดีกว่านะมาดูกันนะว่าจะทำได้ไหมเฮ้ยวูฟแพ็คใจเย็นเฮ้ยเอ้าโอ้ยออกไม่ได้ทุกคนออกไม่ได้อ่ะจะบอกว่าเจ้าของแมพไม่ให้เราออกอ่ะเนี่ยไม่สามารถไปยืนตรงขอบแมพได้โอ้ไม่ก๊อดกะว่าจะล่อให้วูฟแพ็คเนี่ยตกแมพสักหน่อยไม่ได้แล้วทุกคนนะนี่วูฟแพ็คถามจริงเหอะนายวิ่งไล่เรานายไม่เหนื่อยหรือไงเนี่ยเรายังเหนื่อยเลยเนี่ยพอแล้วไหมเนี่ยจริงนายก็ขึ้นมาดีเนี่ยจริงนายก็ขึ้นมาดีโอ้เนี่ยจริงนายก็ขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีเรอๆขึ้นมาดีขึ้นมาดีเนี่ยจริงขึ้นมาขึ้นมาดีอีกแมพนึงเนี่ยที่วูฟแพ็คเนี่ยได้ถูกนำมาสร้างนะคะก็เป็นแมพรถรางอ่ะทุกคนนะไปดูกันว่าจะเป็นยังไงรู้สึกว่ามีคนกดไลค์1คนนะแต่ก็ไม่มีคนกดแย่นะเอาละตอนนี้เข้ามาแล้วไหนดูซิโอ้โหรถรางมีหลายคันมากเดี๋ยวขอขยายแมปกันนะนั่นไงทุกคนนั่นไงวูฟแพ็คตัวเบลเลอร์เลยเดี๋ยวเราลองนั่งรถรางไปหาวูฟแพ็คกันดีกว่านะไปทุกคนไปเลยจ้าเอายังไงเนี่ยโอเคกดอันนี้นะจ๊ะดูซิว่าจะตกรางก่อนไหมสูงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโหจะบอกว่ามันก็ระยะทางยาวไกลอยู่นะคะเนี่ยโอ้โหก็ต้องมาลุ้นกันและกันนะทุกคนนะว่าเราจะตกรางก่อนหรือเปล่าจะบอกว่าแค่ขึ้นเนินนะคะก็ดูลำบากแล้วอะรถรางไหวหรือเปล่าหรือว่าต้องเพิ่มความเร็วอะเพิ่มความเร็วหน่อยนะเพิ่มความเร็วจ้านี่ค่ะอันนี้เราเพิ่มความเร็วแล้วนะไปจ้าไปโอ้โหมันจะไหวหรือเปล่าเนี่ยนี่เราจะไปหาวูฟแพ็คโหไวมากไวเรากดเร่งความไวเกินนะทุกคนรถไฟเลยตกรางเลยอะวูฟแพ็คฉันจะไปหาเธอแต่ว่ารถฉันตกรางเดี๋ยวเรานะลองมานั่งรถรางอีกรอบอ้าวเดี๋ยวนะแค่นี้ก็กระตุกแล้วเนี่ย
ไปสิจ้าไปจ้าอย่าบอกนะว่าตกรางแล้วว่าดูสภาพแล้วเนี่ยน่าจะตกรางแล้วนะจะบอกว่ารถรางในแมปนี้นะทุกคนนะพอเราไปเหยียบให้รถรางเกิดใหม่เนี่ยมันไม่ยอมเกิดใหม่นะทุกคนนะงงมาก แล้วถ้าเกิดเราใช้รถรางหมดเนี่ยทำยังไงอะเราต้องออกจากแมปแล้วเข้าใหม่เหรอดูดิเห็นไหมก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดเราใช้รถรางหมด4คันเนี่ยทำยังไงอะทุกคน เราก็จะไม่มีรถรางใช้เนี่ยนอกจากว่าเราจะออกจากแมปแล้วเข้าใหม่อ่ะเอ้ยมันยังไปได้อยู่โอเคในตานี้แหละเราต้องไปหาบูแพคให้ได้เราต้องไปหาอย่าบอกนะว่าตกรางแล้วอะสงสัยว่าไม่มีแต้มบุญที่จะขึ้นไปถึงบูแพคแน่เลยอะทำไงดีอะเอามาทุกคนจะบอกว่าอันนี้คือรถรางคันสุดท้ายของเราแล้วนะไปจ้ะก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ไหมเนี่ยอันนี้คือรถรางคันสุดท้ายแล้วนะลุ้นตรงนี้แหละว่าจะตกรางหรือเปล่าไปจ้า มันยังไปได้โอเคโค้งไปจ้าโค้งไปจ้าจะตกรางนะและตอนนี้เราใกล้ตัววูฟแพ็กมากขึ้นทุกทีแล้วนะทุกคนไปจ้ามาลุ้นกันสิว่าจะไปถึงตัววูฟแพ็กไหมรู้สึกว่าด้านล่างนั่นคือมีคนเข้ามาเล่นด้วยนะทุกคนนะแต่ว่าเราเอารถรางมาหมดแล้วอะเห็นไหมว่าพอเพื่อนเราไปเหยียบปุ่มเขียวอะรถรางมันก็ไม่ออกมานะคะทำไมเพื่อนเราไม่มีรถรางใช้อ่ะขอโทษด้วยเพื่อนเราเอามาใช้หมดแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเรากำลังค้างเติ่งนะค้างเติ่งอยู่บนรางทำไงดีบูแพคช่วยเราด้วยทำไงดีอ่ะอันนี้ก็กดเร่งความไวแล้วนะคะมันก็ไม่ขยับอ่ะไม่นะอีกนิดเดียวเองเอาแหละสรุปว่ารถรางพังนะจ๊ะเราก็เลยไม่ได้ไปต่อแต่รู้สึกว่าตอนนี้รถรางหมดแล้วนะคะทุกคนนี่จ้ะแม้ว่าจะเหยียบปุ่มเขียวรถรางก็ไม่เกิดใหม่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นไปดีกว่าจ้าเอาล่ะต่อไปเราก็เข้ามาในบรูคเฮเว่นกันนะแล้วคราวนี้นะคะพี่นิวก็จะมาถามคนที่อยู่ในเมืองบรูคเฮเว่นว่าเขารู้จักผู้สร้างแมปบรูคเฮเว่นหรือเปล่านะว่าชื่ออะไรนะแคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองถามกันนะจ๊ะมาดูกันนะคะว่าจะมีใครรู้จักชื่อของเจ้าของแมปบรูคเฮเว่นบ้างอ่ะมาถามพวกนี้ดีกว่าสวัสดีจ้าอ่านภาษาอังกฤษออกไหมหรือไงถามนายคนนี้ก็ได้ที่เป็นนักกล้ามเนี่ยก็ถามเขาไปนะคะว่านี่นายฮะเขาบอกว่าไม่รู้จักเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้จักโถเอ้ยนี่นายเข้ามาเล่นบุ๊กเฮเว่นนายไม่รู้จักเจ้าของอันเนี้ยโถถามนายคนนี้ก็ได้นายจ้านายสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาโอ้โหแต่งเป็นบาร์บี้เลยเนี่ยสวัสดีจ้าบาร์บี้อ่ะถามบาร์บี้ก็ได้แต่งบาร์บี้ได้สวยมากบาร์บี้เดี๋ยวเพิ่งไปบาร์บี้เราขอถามเธอก่อน จะมีใครคุยกับเรามั้ยเนี่ยอ่ะถามนายคนนี้ก็ได้ถามใครก็ได้อ่ะแล้วคราวนี้นะคะเราก็ถามพวกเขาไปนะคะอ้าวไปไหนอ่ะบาร์บี้จ๋าบาร์บี้โอ้โหไปแล้วเฮ้ยเจอคนไทยนี่ชื่ออะไรเนี่ยแมนยูเขียนภาษาไทยแบบนี้ต้องคนไทยแน่นอนว่าแต่แมนยูอยู่หรือเปล่าจ๊ะอันนี้แมนยูหรือแมนอะไรเนี่ยแมนยังหรือแมนยูไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่าก็ถามไปนะจ๊ะว่าเธอรู้จักผู้สร้างแมปบุ๊กเฮเว่นหรือเปล่าว่าเขาชื่ออะไรแล้วเขาก็บอกว่าอ่านไม่ออกโอเคเป็นคนไทยนะทุกคนนะเราก็เลยถามเป็นภาษาไทยไปนะว่ารู้จักชื่อคนสร้างแมปนี้ป่ะอ่ะมาลุ้นกันนะคะว่าเธอผู้นี้จะรู้จักหรือเปล่านะแล้วเธอก็บอกว่าไม่รู้สรุปว่าเธอคนนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าผู้สร้างแมปชื่ออะไรโอเคไปต่อไม่ถูกเลยคราวนี้มาเจอบ้านคนไทยอีกแล้วชื่อว่าเอด้าอยู่หรือเปล่าจ๊ะเอด้าดูซิว่าเอด้าจะลงมาไหมนะเอด้าลงมาแล้วเอด้าลงมาแล้วอยู่กับ2คนเหรอเนี่ยนี่เลยแล้วก็แบบว่าทักทายเอด้าไปนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะเอด้าแล้วคราวนี้เราก็ถามเอด้าไปว่ารู้จักชื่อคนสร้างแบบนี้ป่ะรู้จักไหมแล้วเอด้าก็พูดมาว่าอุ๊ยอะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าเอด้าจำเราได้ว่าเราคือพี่นิวอ่ะแล้วเอด้าก็บอกไม่รู้ค่ะไม่รู้อีกแล้วนะคะเอด้าก็ไม่รู้นะทุกคนนะแล้วเอด้าก็บอกพี่นิวจ้ะพี่นิวเองจ้ะโอ้โหเอด้ายังจำเราได้เหรอเนี่ยจะบอกว่าถามมา3คนแล้วไม่รู้จักสักคนเลยงั้นเดี๋ยวเรามาถามเด็กคนนี้ดีกว่านะว่าเธอรู้จักผู้สร้างแมปนี้หรือเปล่านะดูซิว่าเธอจะรู้จักไหมแต่งตัวเป็นเด็กได้น่ารักมากอุ๊ยเธอบอกว่าเธอรู้จักนะเราก็เลยแบบว่าถามเธอไปว่าแล้วผู้สร้างแมปชื่ออะไรโอเคสรุปว่าเธอผู้นี้ไม่ตอบนะคะว่าผู้สร้างแมปชื่ออะไรแต่เธอบอกว่ารู้จักนี่มีพี่น้องด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยแต่งตัวน่ารักอ่ะเป็นพี่น้องกันเหรอเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะแล้วทำไมต้องทำหน้าบึ้งใส่กันด้วยอ่ะหุยน่ารักเวอร์คนสุดท้ายและที่จะถามนี่เราก็เลยมาถามนายคนนี้นะว่านี่นายรู้จักชื่อเจ้าของแมปป่ะรู้จักไหมนายแค่นายตอบมาว่าบูแพ็คแค่นั้นแหละนะแค่นั้นเองรู้จักไหมเนี่ยถามมา 4-5 คนนี่คือไม่มีใครรู้จักเลยอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะจะบอกว่าเราถามคนนี้แต่ว่าคนนี้ตอบว่าวูฟแพ็กนะคะสรุปว่าคนนี้รู้จักนี่เธอคนนี้รู้จักนะโอ้โหถามมาหลายคนคนนี้รู้จักเย้
ในที่สุดเราก็เจอคนที่รู้จักวูแพ็กแล้วนะคะดีใจมากเลยเย้โอเคทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยมาทำความรู้จักผู้สร้างแมปบุ๊กเฮเว่นนะคะแล้วก็ได้มาดูหน้าตาว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะทุกคนบ๊ายบายค่ะใช่พี่นิวตัวจริงไหมพี่นิวก็เลยตอบกลับไปว่าตัวปลอมงับนะคะเราคือตัวปลอมจ้า ถึงก็เป็นลมไปเลยเหรอพอเราบอกว่าตัวปลอมเป็นลมไปเลยเหรอ